เมื่อก่อนก็คือเมื่อก่อนนะครับทุกสิ่งทุกอย่างมันผ่านมาแล้วประเทศชาติต้องเดินหน้าต่อนะวันนี้มาถึงคนรุ่นใหม่ที่มาดูแลพรรคแล้วก็อุดมการณ์ทางการเมืองก็ส่วนอุดมการณ์นะครับแนวทางการทำงานผมว่าเราไปด้วยกันได้แน่นอนครับนายสรวงศ์ทินทองเลขาธิการพรรคเพื่อไทยได้นำหนังสือเชิญเข้าร่วมรัฐบาลส่งถึงมือนายเด็ดอิฐขาวทองเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะโดยมั่นใจว่าจะสามารถทำงานร่วมกันได้ค่ะเพราะว่าต้องก้าวข้ามผ่านความขัดแย้งในอดีตเพื่อให้ประเทศชาติเดินหน้านอกจากนี้ยังระบุด้วยนะคะว่าผู้บริหารพรรคคนรุ่นใหม่ปัจจุบันนี้อุดมการณ์ตรงกันแล้วค่ะคือจริงๆแล้วก็มีการพูดคุยกันตั้งแต่เมื่อคืนนะครับเมื่อวานนี้ตั้งแต่มติพรรคเพื่อไทยออกมานะครับก็มีการประสานไปยังท่านหัวหน้าพรรคนะครับแล้วก็ได้มีการเรียนท่านเลขานะครับว่าวันนี้จะมีการยื่นหนังสือยังเป็นทางการนะครับในการที่จะเชิญพรรคประชาธิปัตย์เข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารประเทศนะครับเป็นรัฐบาลร่วมกันก็วันนี้ก็ได้มีโอกาสนะครับยื่นหนังสือต่อท่านเลขาเดชอิฐนะครับที่จะเชิญพรรคประชาธิปัตย์เข้ามาร่วมรัฐบาลครับอย่างที่เรียนให้ทราบครับเรื่องของโควต้ารัฐมนตรีผมไม่ทราบจริงๆนะครับเป็นเรื่องของท่านนายกรัฐมนตรีเป็นอำนาจของท่านนายกรัฐมนตรีที่จะแต่งตั้งเสนอชื่อทูลเกล้าแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีต่อไปนะครับก็ขออนุญาตไม่ก้าวล่วงตรงนั้นครับอุดมการณ์ของพรรคประชาธิปัตย์กับเพื่อไทยเนี่ยครับพอมาทำงานร่วมกันแล้วมันจะไปกันได้นะครับเพราะเมื่อก่อนไม่ได้เป็นอย่างที่ท่านเลขาเคยให้สัมภาษณ์นะครับเมื่อก่อนก็คือเมื่อก่อนนะครับณปัจจุบันนี้ผมมั่นใจเลยว่าในสภาผู้แทนราษฎรของเราทุกคนมีจุดมุ่งหมายเดียวกันก็คือทำให้พี่น้องประชาชนประเทศชาติไปได้ในทางที่ดีครับส.ส.ทุกคนในพรรคเพื่อไทยไม่มีใครคัดค้านหรือว่าคือไม่มีหรอกครับก็คือเมื่อวานนี้ก็มีการพูดคุยกันนะครับก็เอาคำสัมภาษณ์ของท่านเลขาเดชอิฐเป็นที่ตั้งเลยว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันผ่านมาแล้วนะครับประเทศชาติต้องเดินหน้าต่อแล้วเราเป็นพรรคการเมืองที่ร่วมต่อสู้กันมานานพอสมควรแต่ณวันนี้มาถึงคนรุ่นใหม่นะครับที่มาดูแลพรรคแล้วก็อุดมการณ์ทางการเมืองก็ส่วนอุดมการณ์นะครับแนวทางการทำงานผมว่าเราไปด้วยกันได้แน่นอนครับตอนนี้มีการพูดถึงเรื่องการพักโดนพักถักหลังประชาชนนะคะที่ผ่านมาก็คือพาประชาชนไปบาดเจ็บแล้วก็ล้มตายมากในการต่อสู้ครับก็จริงๆแล้วคืออย่างที่เคยเรียนให้ทราบโดยตลอดนะครับอุดมการณ์ทางการเมืองเราอาจจะไม่เคยเหมือนกันเลยนะครับในอดีตแต่ณวันนี้เนี่ยถ้าคนรุ่นใหม่เข้ามาบริหารพรรคนะครับท่านหัวหน้าเองนะครับทั้งสองฝ่ายนะครับท่านเลขาเองรวมถึงสมาชิกพรรคเองเนี่ยทุกคนเนี่ยมุ่งหน้าไปในทางเดียวกันคือพี่น้องประชาชนต้องได้รับการแก้ไขนะครับในชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเพราะว่าสิ่งที่เราเห็นตรงกันก็คือประเทศชาติเนี่ยมันถูกถอยหลังไปหลายปีเลยทีเดียวนะครับมันถึงเวลาแล้วที่ต้องเดินหน้าร่วมกันนะครับอะไรที่เป็นความไม่เข้าใจกันหรือว่าความขัดแย้งกันผมว่าเราทิ้งเอาไว้ข้างหลังดีกว่านะครับและอย่างพี่น้องคนเสื้อ